สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง Mi Plus Live ครั้งที่29นะครับตอนแรกตอนเริ่มของวิดีโอเนี่ยนะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนิดนึงไม่รู้ได้ยินเสียงลมกันหรือเปล่าผมปิดเสียงพัดลมก่อนก็ได้อาจจะได้ยินเสียงกันไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีหัวเรื่องจะคุยด้วยนะสวัสดีครับคุณอ่านว่าอะไรอ่ะหมูอ้วมสวัสดีครับคุณแบงค์พรชัยสวัสดีครับคุณสนสนเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำวิดีโอล็อกวล็อกนะครับวิดีคือจริงๆเขาว่าวล็อกเนี่ยนะ VLOG เนี่ยมันคือวิดีโอล็อกนะสวัสดีครับคุณตะวันสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีอ๋อหมูอุ๋มสวัสดีครับหมูอุ๋มเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำมีพลัสอัปเดตไปเยอะนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าผมใช้อะไรในการถ่ายทำใช้อะไรในการตัดต่อนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆนะคือผมยังไม่ได้มีโซลูชันหรือว่าข้อสรุปที่ชัดเจนว่าผมชอบใช้อะไรถ่ายแต่วันนี้จะมาโชว์ให้ดูแล้วกันว่าที่ผ่านมาถึงจุดเนี้ยผมใช้อะไรถ่ายทำบ้างนะครับโอเคนะเพราะว่าเหมือนมีหลายคนถามแล้วผมไม่มีวิดีโอที่รวมคำตอบพวกนี้ไว้ในวิดีโอเดียวกันเพราะฉะนั้นในตอนที่29นี้เราจะมาคุยกันหลักๆในเรื่องของอุปกรณ์ในการถ่ายทำของผมแต่ถ้าใครมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับงาน DIY อะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับแต่ว่าคือเรื่องนี้น่าจะยาวเหมือนกันนะเรื่องอุปกรณ์ในทำนะครับอันดับแรกเลยนะครับคงจะทราบกันดีว่าที่ใช้อยู่นี้คือกล้องจาก iPhone นะ iPhone ที่ผมใช้เป็น iPhone SE นะครับ Special Editionซื้อมาเพราะความคุ้มค่าของราคานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรคือจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบ iPhone จอเล็กสวัสดีครับคุณยูกิผมเป็นคนชอบ iPhone จอเล็กผมก็เลยชอบรุ่นนี้มากกว่า iPhone 6 iPhone 7นะครับโอเคมาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับแยกเป็น2 อย่างแล้วกันนะอันดับแรกเลยคืออันที่ผมใช้ถ่ายในช็อปปกตินะครับอันดับแรกเลยคือขาตั้งกล้องนะขาตั้งกล้องอันนี้เนี่ยเป็นขาตั้งกล้องโซนี่นะครับเป็นขาตั้งกล้องแบบมรดกตกทอดที่แม่ผมเหมือนเคยซื้อไว้แล้วไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยขโมยมาใช้เป็นขาตั้งกล้องที่จริงๆแล้วเหมือนมันมีรีโมทสำหรับกล้องวิดีโอนะแต่ว่ามันผมไม่ได้ใช้มันใช้กับกล้อง DSLR ไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมีโปรเจกต์จะทำขาตั้งกล้องส่วนต่อเติมขาตั้งกล้องเพิ่มนะครับเพราะว่าปัญหาของขาตั้งกล้องที่ผมมีเนี่ยคือมันสูงไม่ถึงคือปกติเวลาผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมชอบถ่ายให้กล้องมันอยู่ประมาณสายตาผมเนี่ยนะแล้วเวลาขาตั้งกล้องมันสูงไม่ถึงเนี่ยมุมมันจะเงยๆแล้วมันมองไม่เห็นของบนโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเวลาผมถ่ายทำเนี่ยผมก็มักจะเอาขาตั้งกล้องของผมเนี่ยยืดขาแบบไม่สุดจริงๆมันยืดอีกข้อนึงนะครับยืดไม่สุดแล้วก็ผมก็ไปวางบนโต๊ะสักโต๊ะหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสูงกว่าระดับสายตาผมนะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือเรื่องขาตั้งกล้องแต่เดิมออริจินอลเลยเนี่ยนะครับรายการเราแรกเลยนะครับเราใช้กล้องของกล้องแคนนอนนะครับจำไม่ได้แล้วแคนนอน 350D มั้งนะครับเก่ามากแล้วนะครับเก่ามากแล้วเป็น 350D แต่ตอนหลังเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามรายการมาสักพักก็จะรู้ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่มันหายไปไม่ได้แปลว่าได้คืนนะมันมีอยู่วันนึงมันหายไปแล้วกันแล้วเราก็ถ่ายรายการไม่ได้อีกสักพักนึงสุดท้ายเราก็สุดท้ายผมก็ทำไอ้ตัวที่เคส iPad ที่ติดขาตั้งกล้องได้เนี่ยมาใช้ชั่วคราวก่อนเคส iPad นั้นเนี่ยสุดท้ายขอไปหยิบแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคเนี่ยนะครับเคส iPad นี้เนี่ยดีไซน์ by Mi Plus นะสุดท้ายก็ได้ใช้ถ่ายรายการอยู่ประมาณ 2-3 ตอนนะแล้วชีวิตมันยากมากแล้วกันพอใช้ iPad นะครับสุดท้ายก็เลยกลั้นใจตัดใจเรื่องอะไรตัดสินใจที่จะซื้อกล้อง DSLR อีกตัวนึงก็คือเป็นตัวที่ใช้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเ
Canon 70D นะซึ่งรุ่นนี้รักมากรักมากมากคือชอบมากๆจริงๆมันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วเป็นรุ่น 80D นะครับแต่ว่าผมว่าด้วย 70D เนี่ยก็ผมโอเคแล้วเพราะว่าจอมันฟลิปได้นะแล้วก็มันเวลาผมถ่ายรายการเนี่ยมันสามารถเห็นหน้าตัวเองได้โดยไม่ต้องต่อจอทีวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นผมกล้องตัวนี้ผมชอบมากๆในการใช้ถ่ายรายการทีนี้ถ้าเพื่อนๆดูรายการเราตอนแรกๆนะครับตั้งแต่ผมถ่ายที่สตูดิโอเลยที่คอนโดเลยเนี่ยนะครับเสียงมันจะก้องๆเพราะว่าผมใช้ไมโครโฟนที่อยู่ในกล้องเลยนะครับไมโครโฟนของกล้องอยู่นี้ซึ่งเสียงของไมโครโฟนของกล้องเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับสวัสดีครับคุณกำลังชมมี Plus Channel ช่องสำหรับคนรักงาน DIY ผมปลื้มทำหน้าที่ดำเนินรายการครับสุดท้ายพอผมย้ายมาอยู่ที่ช็อปนี้เนี่ยผมก็ยังถ่ายวิดีโอด้วยเสียงในไมโครโฟนสักพักหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งตัดสินใจว่าเอาละต้องไปซื้อไมค์สักอย่างหนึ่งมาใช้แล้วเพราะว่าเสียงมันแย่มากแล้วกันเสียงแรกๆอะฟังบางทีเวลามันหันหน้าออกจากกล้องไปเงี้ยเสียงมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เวลาที่ผมถือกล้องคือเวลาผมถือกล้องถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ยครับแล้วไมค์มันอยู่บนนี้ใช่ไหมเวลาผมถือถ่ายใกล้ๆเสียงมันจะดังดังชัดๆแต่เวลาผมถ่ายตัวเองเนี่ยเสียงมันจะไม่ดังเสียงมันจะแบบก้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ชอบใช้ไมค์ของกล้องเองวันนึงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปหาไมค์มาใช้แหละสวัสดีทุกคนนะครับผมยังไม่ได้ทักทายนะผมพูดไปเรื่อยๆก่อนเราพูดกันอยู่เรื่องกล้องนะครับและระบบอัดเสียงระบบถ่ายทำสุดท้ายแล้วผมก็เลยไปคิดว่าผมต้องมีไมโครโฟนแล้วผมเริ่มคิดเรื่องการทำรายการเนี้ยเพราะว่าผมทำไมถึงมี Plus Channel เลยนะเพราะว่าผมดูช่างไม้คนแรกคือ Mark Spagnuolo ของ Wood Whisperer Mark เนี่ยใช้ไมค์ติดปกเสื้อนะครับเป็นไมค์ลอยแล้วมันค่อนข้างที่จะ make sense เพราะว่ามันไม่เกะกะหมายถึงว่าไมค์ลอยมันเสียบอยู่กับตัวเราใช่ไหมแล้วมันเลยมันไม่มีสายระยงระยางอะแล้วก็เสียงมันอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมควรจะต้องใช้ไมค์ลอยบ้างสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวผมจะทดไว้นะทีนี้ผมก็เลยไปดูว่าไมค์ลอยบนประเทศไทยเนี่ยมันมียี่ห้อไหนบ้างนะครับผมก็ไปเจอยี่ห้อหนึ่งชื่อยี่ห้อโบย่านะยี่ห้อโบย่าซึ่งเป็นยี่ห้อที่ราคาไม่แพงนะครับเข้าใจว่าเป็นของจีนอ่ะนะที่ราคาไม่แพงเซตหนึ่งประมาณ 4,000 มั้งนะครับ 4,000 แล้วก็ไม่แถมถ่านด้วยแต่ว่าใช้ถ่านแบบ 2A ปกติไอ้ 3A ปกตินะครับเสียงได้ยินชัดใช่ไหมเอ่ยมันผมไม่ได้เสียบไมค์อะไรเลยนะเพราะว่าไมค์ที่จะใช้อัดปกตินี้อยู่ในนี้นะครับก็อันนี้ก็คือไมค์ลอยที่ผมซื้อเป็นตัวแรกไมค์ลอยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไอ้ไมค์ติดปกเสื้อด้วยนะครับมีคนถามว่าไอ้ไมค์ลอยของผมเนี่ยมันยี่ห้ออะไรแล้วมันใช้ดีหรือเปล่าผมรีวิวให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะการใช้งานอธิบายก่อนการใช้งานของผมเนี่ยผมใช้ในช็อปซะส่วนใหญ่นะครับผมมักจะถ่ายระยะใกล้ๆอ่ะประมาณคือยาวที่สุดของช็อปเลยนะครับตอนที่ผมต่อเติมช็อปอ่ะผมตั้งกล้องไว้บนโต๊ะเลื่อยฝั่งนู้นเลยแล้วผมก็อยู่ฝั่งนี้ระยะตรงนี้ประมาณ 6-7 เมตรนะครับปัญหาของไมค์อันเนี้ยคือสัญญาณมันไม่ค่อยดีถ้าเกิดไปไกลนิดนึงถ้าเกิดมีของขวางเยอะๆผมเคยเอาอันเนี้ยไปลองถ่ายนอกสถานที่แบบไปตามงานเอ็กซ์โปอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณมันไม่เข้าถ้าเกิดอยู่ไกลๆนะครับซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อดีๆมันหมื่นกว่าบาท 20,000 อย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันเข้าถ้าอยู่ไกลๆแต่ผมวันนั้นที่ผมถ่ายในช็อปเนี่ยถ้าผมอยู่ไกลมากจริงๆอ่ะบางทีเสียงก็จะกระตุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ในความต้องการของผมเพราะผมไม่เคยต้องถ่ายไกลกว่านี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตัวรุ่นโบย่าใช้ดีไหมไมค์ลอยนะครับใช้ได้ในกรณีของผมใช้ได้ในกรณีที่คุณไม่ถ่ายไกลๆไม่ได้ใช้ถ่ายแบบห่างจากกล้องมากห่างจากตัวรีเซิเวอร์มากหลักการก็คือตัวนึงมันจะเสียบไมค์แล้วติดกับเราอยู่ใช่ไหมครับอีกตัวนึงจะเสียบสายเพื่อจิ้มกับกล้องนะทีนี้สายที่มากับโบย่าเนี่ยนะครับมันเป็นสายมันเป็นไมค์ติดปกเสื้อแบบนี้ด้านนึงของมันเนี่ยนะครับเป็นแจ็คแบบ TRRS เนี่ย
มันเป็นแจ็คที่เราสามารถเสียบเข้ากับ iPhone ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าผมปกติแรกๆที่ผมไลฟ์กับ Facebook เนี่ยนะครับผมใช้ iPhone ใช่ไหมผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับ iPhone แล้วผมก็เอาอีกด้านนึงติดปกเสื้อไว้ไม่ต้องใช้สายแปลงอะไรก็เสียบได้เลยรุ่นนี้นั่นเป็นคือข้อดีผมถือเป็นข้อดีแล้วกันเหมือนซื้อไมค์แล้วได้ไมค์ติดปกเสื้อมาด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นไมค์รุ่นแรกๆแล้วก็ยังใช้ทุกวันนี้ก็ยังใช้ในรายการอยู่ทุกวันนี้นะไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันนะโอเคทีนี้ปกติเลนส์ที่ผมใช้กับกล้องนะครับก็จะเป็นเลนส์ที่มากับชุดคิดของ 70D เลยก็คือเป็นเลนส์ EF-S 18 55 mm นะครับเป็นเลนส์คิดจะมี2ตัวมี18 55กับ18-135มั้งผมเอาตัวถูกมาเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับก็แต่มันใช้ได้แล้วนะมันก็ใช้ได้อยู่คุณเจลลี่ลีนบอกว่าใช้ 70D เหมือนกันแต่ตอนนี้เสียเอาไปซ่อมเมนบอร์ดอยู่ค่ะพอเปลี่ยนมาใช้ 80D ก็ดีขึ้นอยู่ค่ามีช่องเสียบหูฟังด้วยใช่คือเหมือน 80D เขาฟังคอมเมนต์ของคนใช้ 70D มากขึ้นมั้งเขาเลยทำช่องเสียบหูฟังมาด้วยแต่ผมถ่ายปกติเวลาผมถ่ายวิดีโอครับผมถ่ายคนเดียวไม่มีคนถ่ายให้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องฟังเสียงตัวเองฟูดเท่าไหร่นะผมดูไอ้ตัวขีดเอาแล้วก็ปกติโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมใช้จริงๆทุกคนที่ผมเคยฟังนะบอกว่าอย่าใช้ระบบออโต้หมายถึงว่าออโต้เกนของตัวกล้องเพราะว่าเสียงมันจะวูบวับแต่ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเสียงออโต้เกนเลยเพราะนั้นผมใช้เสียงออโต้เกนตลอดนะครับเหมือนบางทีผมพูดเบาบ้างดังบ้างอ่ะผมอยากให้มันออโต้เกนให้ผมนะครับเพราะนั้นแต่เดิมเนี่ยเลนส์ที่ผมใช้ปกติคือเลนส์ตัวนี้18-55ปัญหาคือมันค่อนข้างแคบแล้วกันสำหรับคือช็อปผมมันไม่ได้ใหญ่มากเวลาที่ผมใช้เลนส์ตัวนี้เนี่ยผมต้องถอยมาไกลมากเพื่อให้เห็นสิ่งที่ผมทำอยู่ทั้งหมดตอนหลังเนี่ยนะครับมีผู้อุปการะคุณให้เลนส์เก่ามาตัวหนึ่งเป็นเลนส์ EF-S 10-22เพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยผมจะใช้เลนส์ตัวนี้นี่ไม่ใช่กระติกน้ำนะนี่คือเลนส์ผมจะใช้เลนส์ตัวนี้ในการถ่ายรายการค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันให้ภาพที่วายกว่ามากแล้วผมถ่ายช็อตเดียวเนี่ยมันเห็นรอบๆได้นะครับมันทำให้ผมทำรายการง่ายขึ้นมากคือแต่ก่อนถ้าใช้เลนส์ตัวนี้ผมต้องย้ายกล้องบ่อยมากเพราะว่ามันจะต้องเห็นหลายๆมุมใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเลนส์วายเนี่ยผมใช้แล้วผมถ่ายช็อตเดียวผมใช้ได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้สลับกันเวลาที่ต้องโคลสอัพมากๆก็ใช้เลนส์ตัวนี้นะครับฮูดนี่ซื้อต่างหากฮูดเนี่ยซื้อมาไม่ได้เข้าใจเรื่องการป้องกันแสงอะไรหรอกนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีฮูดอะไรมันไปชนเลนส์ยากขึ้นผมใส่ฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์กระจกธรรมดานะครับฟิลเตอร์กระจกเนี่ยเหมือนเอาไว้กันเลนส์เฉยๆนะอันนี้จบเรื่องเลนส์ไปก่อนแล้วกันนะเรื่องเลนส์ผมจะไม่พูดมากแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกผมใช้แค่นี้แหละนะครับทีนี้กี่โมงแล้วผมพูดเร็วไปไหมขอกินน้ำก่อนทีนี้ตอนหลังนะครับตอนหลังเนี่ยพอมีความคิดว่าจะเริ่มออกไปทำมีพลัสอัพมีพลัสนั้นนอกบ้านไปถ่ายงานต่างๆไปถ่ายอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือตอนแรกที่ผมคิดไว้นะก็คือผมจะเอาไมค์ไวเลสนี่แหละแล้วก็ไปทำไม้มาแท่งหนึ่งเป็นขาไมค์แล้วก็ติดอันนี้ไว้ตรงปลายไม้แล้วก็ทำเป็นไมค์สำหรับสัมภาษณ์นึกออกใช่ไหมครับแต่ยังไม่เคยลองทำนะแต่เหมือนจากประสบการณ์เนี่ยไอ้ไมค์ไวเลสของผมเนี่ยมันเวลาออกไปนอกสถานที่แล้วมันเฟลตลอดเลยนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างนึงของมันคือบางทีฐานมันหมดโดยที่เราอัดอยู่อะอยู่ดีๆเสียงมันหายไปแล้วบางเราไปถ่ายคือถ่ายในช็อปอ่ะมันไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าไมค์มันหมดผมแค่อัดใหม่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าไปถ่ายข้างนอกสมมติสัมภาษณ์หรือไปคุยงานไปดูงานไปชมให้คนอื่นพูดอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบตมันหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอัดใหม่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยค่อนข้างเสี่ยงเพราะมันจะต้องคอยดูว่าแบตยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวอ่ะที่มันแบตหมดตอนผมถ่ายมันบ่อยมากแล้วกันสุดท้ายผมเลยต้องซื้อถ่าน 3A ไว้เต็มบ้านเลยนะครับเพราะว่าผมชาร์จถ่านไม่ทันทีนี้เหมือนคุณยูกิเคยส่ง
ลิงก์พี่หาวอะลิงก์to how.com อะครับเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายไลฟ์ถ่ายอะไรเงี้ยมาให้ผมดูหลายอันผมก็ติดตามพี่หาวอยู่นะแล้วก็พี่หาวก็มีแบบรีวิวเรื่องไมค์เรื่องกล้องไว้เยอะผมเนี่ยใจผมเองเนี่ยผมอยากได้ไมค์ที่เอามาใช้ในการไลฟ์นะครับเพราะตอนเนี้ยถึงคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบดังอยู่เพราะว่าผมปิดพัดลมอยู่ถ้าผมเปิดพัดลมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเสียงลมมันจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าไมค์ของ iPhone เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกันลมเนี่ยผมเปิดพัดลมแล้วได้ยินเสียงลมไหมได้ยินเปล่าคือถ้าได้ยินช่วยคอมเมนต์ว่าได้ยินถ้าไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินผมจะได้เปิดต่อโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนผมก็เลยพยายามจะหาไมค์มาเพื่อใช้กับการไลฟ์ก่อนทีนี้หลังๆเรื่องมันยาวหน่อยนะทีนี้หลังๆเนี่ยผมไปส่วนแค่คุณไคเซอร์ผมไปติดตามช่องยูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อ Casey Neistat ผมเชื่อว่าคนที่เล่นกล้องหลายๆคนคงติดตามในCasey Neistat เหมือนกันคือผมว่าเขาทำรายการผมว่าเขาทำหนังได้สนุกมากอะแล้วผมก็ได้ไอเดียจากเขาว่าจริงๆแล้วอะกล้องวล็อกเนี่ยกล้องในการถ่ายวิดีโอเนี่ยพอมันเป็น DSLR แล้วมันน่าดูกว่าเยอะนะครับสุดท้ายตอนหลังเนี่ยผมก็เลยเรียนแบบเคซี่มาแหละจริงๆแล้วคือเคซี่เนี่ยใช้ขา Gorilla Grip ตัวใหญ่สุดนะครับในการเป็นขาตั้งกล้องแล้วเขาก็จับกล้องเนี่ยถ่ายตัวเองแบบนี้ทีเนี้ยผมจากที่ผมลองสำรวจผมไปหาอยู่สักพักแล้วผมค้นพบว่าผมไม่น่าชอบ Gorilla Grip ขนาดนั้น Gorilla Grip คือไอ้ขาปลาหมึกอะออริจินอลของขาปลาหมึกอะมันคือ Gorilla Grip ที่เหลือมันจีนลอกมาโอเคไหมครับทีนี้ผมลองไปเสิร์ชตลาดดูเนี่ยผมชอบขาตั้งอีกตัวนึงมากกว่าก็คือขอตั้งตัวนี้ขาตั้งตัวนี้เป็นของ Manfrotto นะครับซื้อมาจาก I Love To Go อะ Manfrotto เก็บกับหัวได้เปล่าอ่ะนะครับมันเป็นขา Manfrotto Evo อะไรสักอย่างอ่ะมันยืดได้แบบนี้นะแล้วมันก็กางขาได้มันแล้วมันก็กางได้ทั้งสูงทั้งต่ำไปหารีวิวด้วยกันเดี๋ยวทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าคุณดู YouTube นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็กดเข้าไปดูได้ผมจะทิ้งลิงก์พวกนี้ไว้ให้จะได้ไม่ต้องนั่งจดโอเคนะตอนหลังผมก็ไปเจอขาตัวนี้คือก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อขาตัวนี้มาเป็นขาเรียนแบบจากจีนแล้วมันง่อยมากแล้วกันมันเหมือนมันล็อกองศาอะไรไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ DSLR เลยมันล็อกแบบแอคชั่นแคมยังง่อยเลยโอเคไหมครับตอนหลังผมก็เลยไปซื้อตัวจริงของมันมาก็คือ Manfrotto เนี่ย Manfrotto เนี่ยข้อดีคือมันได้เตี้ยมากมันกลางได้เตี้ยมากนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ผมไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัวเองข้างนอกเนี่ยนะผมสามารถใช้มันเป็นขาเซลฟี่ได้คือปกติเวลาผมใช้เนี่ยผมจะหักมันแบบนี้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็เซลฟี่คือเวลามันมีขาแขนต่ออ่ะมันทำให้มุมมันสวยขึ้นนะครับก็คือเป็นกล้องตัวนี้ซึ่งอาจจะฟังดูตลกและประหลาดมาแล้วกันแต่ผมว่ามันภาพมันสวยมากเมื่อเทียบกับกล้องมือถือแล้วอ่ะนะครับแต่มันอาจจะแค่ดูประหลาดนิดนึงถ้ามีคนถือกล้อง DSLR อยู่หน้าตัวเองนะเลนใหญ่ด้วยผมใช้เลนวายนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็ใช้อุปกรณ์ประมาณนี้ในการถ่ายทำทีนี้เรื่องไมโครโฟนเนี่ยของคือมืออาชีพเนี่ยจะใช้โรดตัวโรดไมวีริโรดวิดีโอไมค์โปรนะโปรสำหรับไมวิดีโอไมค์โปรโรดยี่ห้อโรดรุ่นวิดีโอไมค์โปรนะครับซึ่งผมดูราคาแล้วมัน 9,000 กว่าบาทสู้ไม่ไหวแล้วมันใหญ่ผมไม่ได้จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแล้วมันต้องใช้แบตเตอรี่ผมไม่อยากให้ผมอัดอยู่แล้วแบตเตอรี่มันหมดอะผมก็เลยดูรุ่นที่มันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่มารุ่นนั้นก็คือ Rode Video Micro นะไม่ใช่ Mic Pro ซึ่งข้อดีของมันคือมันแถม Win Muff มาเลยตั้งแต่แรกนะครับจริงๆไมค์มันเล็กมากเลยนะไมค์มันแค่นี้เองแล้วมันเป็นไมค์ที่เก็บเสียงเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่เก็บข้อคือสิ่งที่ผมชอบคือ1มันเล็กมาก2คือเมื่อเทียบกับไมค์โปรแล้วมันเล็กมาก2คือมันไม่ต้องใช้แบตนะครับ3คือมันมีวินมัฟมาใ
แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมันไม่ราคาไม่แพงอ่ะทั้งชุดนี่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับเมื่อเทียบกับไมโครเราแพงกว่าแล้วกันแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแบตแล้วก็เนี่ยเวลาใส่ก็ใส่กับชูข้างบนของมันของกล้องแค่เนี้ยเพราะนั้นเวลาผมถ่ายวิดีโอตัวเองเนี่ยนะเวลาผมอยู่ข้างนอกเวลาผมถ่ายวิดีโอตัวเองเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้มันจะหน้าตาแบบนี้โอเคไหมเหมือนผมถือไก่ไปตัวนึงอ่ะมีหงอนนะครับประมาณนี้ก็เท่าที่ทดลองใช้มาตอนเหมือนบล็อกล่าสุด3ตอนเนี้ยก็ใช้แบบนี้แล้วเสียงก็ค่อนข้างโอเคไม่มีปัญหานะครับคุณแบล็กบอกว่าใช้ซูม H1 ไหมครับซูม H1 ดูแล้วแต่ว่าแพงไปแล้วผมไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะครับคุณสนบอกว่าถือนานๆปวดแขนไหมครับน่าจะปวดนะครับแต่ผมไม่เคยถือนานอ่ะคือหลักการของการไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่เนี่ยคือมันถ่ายเป็นช็อตๆแล้วก็ข้ามๆแล้วจริงๆอ่ะผมถือไว้ให้ดูก็ได้แล้วดูมันผมจะถือได้นานขนาดไหนนะครับเนี่ยถ้าผมถือพูดไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วการถือมุมเนี้ยทำให้กล้องไม่สั่นถ้าผมถืออย่างเงี้ยกล้องมันจะสั่นมันเป็นเรื่องของการรับแรงของมือคนแล้วกันผมถืออย่างเงี้ยแล้วกล้องไม่ค่อยสั่นนะครับเวลาที่ถ่ายในบล็อกในมีคลาสอัปเดตเนี่ยเวลาที่เห็นผมวิ่งผมอะไรอ่ะผมถืออย่างเงี้ยกล้องมันเลยสั่นแต่ถ้าผมถืออย่างเงี้ยไม่ค่อยสั่นโอเคนะเนี่ยก็ถือไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะถือพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะมันหนักมากแล้วกันผมคิดว่าหลายคนคงทำไม่ได้ คือไมค์ตัวเนี้ยไอ้โทษคือเลนส์ตัวเนี้ยมันหนักกว่าเลนส์ตัวเนี้ยเท่านึงนะครับตัวนี้หนักประมาณแบบ600กรัมมั้งอันนี้โน่อันนี้300กรัมมั้งอันนี้600กรัมประมาณนั้นนะครับเริ่มเมื่อยแล้วก็เนี่ยถ่ายได้เรื่อยๆแต่โดยปกติแล้วเวลาเราไปถ่ายนอกสถานที่อะครับเราจะไม่ถ่ายตัวเองนานๆเพราะว่าหลักการก็คือเวลาไปถ่ายตามที่ต่างๆเนี่ยบางที่เขาไม่ให้ถ่ายแต่ถ้าเราถ่ายพูดแล้วก็ปล่อยเหมือนยามไล่ไม่ทันโอเคไหมเหมือนยามจะบอกว่าห้ามถ่ายนะคะคือเราเอามือลงแล้วเขาก็จะแบบอ่ะโอเคไม่รู้จะห้ามยังไงนึกออกครับนึกออกไหมผมก็จะทำอย่างเงี้ยไปแบบทุกที่เพราะนั้นเวลาผมเจอเหตุการณ์อะไรผมก็เอ้ยดูนี่ดิครับน่าสนใจบลา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 แล้วก็จบแค่นี้แล้วก็เอาเพราะว่าคือเวลาเราไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยเหมือนเราต้องการแค่ไฮไลท์ของช่วงต่างๆของวันนั้นน่ะเราไม่ได้อยากจะถ่ายแบบยาวเหมือนถ่ายไลฟ์อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเราไม่ต้องการแบบถือไว้นานๆเราต้องการตัดภาพไปตัดภาพมาให้มันมีบรรยากาศเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าไอเนี้ยเวิร์กแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือเวลาผมจะไปตั้งที่ไหนใช่ป่ะตัวเนี้ยมันเป็นขาที่ตั้งง่ายถ้าเทียบกับกอริลล่ากริปอะขานะมันต้องดัดมันค่อนข้างตั้งยากละกันแล้วก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนี่ยแล้วขารุ่นนี้มันแข็งแรงพอจะรับ DSLR ได้อยู่แล้วนะครับขารุ่นเนี้ยไอ้นี่ไม่ได้นะของจีนนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับประมาณนี้เพราะนั้นไมค์ที่ผมใช้ก็มีอยู่2อย่างก็คือ Boya นะครับไมค์ของ Rode ก็มีนะไมค์ลอยเนี่ย10,000กว่าบาทเช่นกัน Boya นี่ 4,000 กว่าครับอันนี้ 2,000 กว่าหมดตูดพูดเลยว่าหมดตูดทีนี้โอ๊ยร้อนอ่ะโอเคผมขอเสียบไมค์ขนๆนี่ก่อนนะผมจะได้ไปพัดลมได้ทีนี้ไมค์วิดีโอโรดเนี่ยนะครับไอ้โทษโรดวิดีโอไมโครเนี่ยนะครับสายที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นสาย TRS อะมันเสียบไอโฟนไม่ได้เพราะนั้นมันต้องใช้สายพิเศษของมันนะครับซึ่งผมไม่รู้ผมวางแถวนี้หรือเปล่านะง่ายหาไม่เจอเดี๋ยวนะคือไอ้สายพิเศษของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง TRS กับ TRS อะรู้สึกจะชื่อรุ่นไหนวะรุ่น SC7 มั้งขอวิ่งมาหยิบบ้างนะโอเคข่าวดีคือโอ้ยเหนื่อยข่าวดีคือหาสายไม่เจอนะ
คุณแบ็คบอกว่าผมเป็นญาติกับยามเวลาถ่ายมักจะมียามมายืนข้างๆกดดันผมทำไม ผมหลักการของผมคือรีบถ่ายรีบไปนะครับแล้วเขาจะห้ามเราไม่ทันโทษนะผมหายนี่ไม่เจออะซึ่งจริงๆผมจะหายเจอมันแพงมากมันสายง่อยๆที่แพงมาก600อะไรเงี้ยเนี่ยนะเสียใจอ่ะเอาเป็นว่าโอ้ไม่เป็นไรแล้วกันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจะใช้ไมค์เก่าไปก่อนแล้วกันคือไมค์นี้นะครับเพื่อให้เปิดพัดลมได้เห็นนะเพราะไมค์นี้ก็มีวินมัฟเล็กๆอยู่โอ้ยเหนื่อยร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะเอาใหม่นะฮึบเอ้นะครับเปิดพัดลมแล้วปึ๊ดเย้โอเคได้ยินเสียงชัดเนาะคุณลาสบอกว่าแข็งแรงมากแน่นอนนี่ใครคุณแบล็กคุณซีซ่าบอกว่าตอนขับรถก็ใช้ DSLR เหรอครับใช่ครับคือรถกระบะผมเนี่ยมันจะมีไอ้ที่วางของตรงหน้าคอนโซลอยู่ครับกดแล้วมันจะเปิดขึ้นมาได้ผมก็เอา DSLR ของผมเนี่ยนะวางลงไปได้เลยพอดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะพยายามหาทำริกอะไรติดกล้องแอคชั่นแคมไว้ข้างหน้ารถนะเดี๋ยวคงทำเป็นตอนต่อๆไปให้ดูนะครับอ๋ออีกกล้องนึงที่ผมใช้ในตอนที่ผมไปบ้านหม้อคือตอนไปบ้านหม้อเนี่ยเนื่องจากบ้านหม้อเป็นสถานที่ที่ผมกังวลมากว่าผมจะถือกล้อง DSLR แล้วเดินเข้าไปในบ้านหม้อได้หรือเปล่ามันดูน่าจะมีคนมาตบหัวผมแล้วบอกว่าที่นี่มันห้ามถ่ายอ่ะมันน่าจะมีของผิดกฎหมายเยอะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้แอคชั่นแคมนะครับผมมีแอคชั่นแคมอยู่ตัวนึงก็คือตัวนี้โซนี่ตัวเล็กๆอ่ะผมไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะ Xmer R อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของผมผมยืมเข้ามานะครับก็กดตัวนี้เป็นแอคชั่นแคมนะก็คือกดอัดแล้วก็เดินไปผมก็ตอนผมเดินผมก็ถืออย่างเงี้ยถือไว้ข้างล่างถือไว้แล้วก็กดอัดแล้วก็เดินไปเต๊ดเต๊ดมันก็เหมือนถ่ายให้เห็นในสายว่าผมเดินทางยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็สลับกับตัวนี้ทุกวันนี้เนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะพกกระเป๋านี้ไปใส่เข็มขัดไว้แบบเนิร์ดๆช่องนึงก็ใส่แอคชั่นแคมไว้อีกช่องนึงก็ใส่เลเทอร์แมนไว้นะครับประมาณนั้นก็ผมคิดว่าผมคงหยุดแค่นี้แหละในเรื่องของการถ่ายในเรื่องของอุปกรณ์กล้องเพราะว่ามันค่อนข้างเสียตังค์ไปเยอะแล้วเหมือนกันคือจริงๆอย่างที่ผมบอกแหละว่าเหมือนหลักๆผมอยากทำรายการเหมือน DIY ใช่ไหมแล้วมันต้องซื้อของซื้อเครื่องมือมาใช้นะครับถ้าเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์กล้องหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีตังค์ทำอย่างอื่นเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าอุปกรณ์ก็คือคอนเทนต์นั่นแหละเนื้อหาที่ผมจะพูดอะสำคัญผมว่าสำคัญกว่าเหมือนอยากใช้ DSLR ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามันฟินกว่าเท่านั้นเองฟินกับตัวเองอะนะครับสวัสดีครับคุณอู๋สวัสดีครับคุณชนลักษณ์นะก็หวังว่าคงจะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้องระบบเสียงวันนี้นะครับรายละเอียดว่าผมใช้อะไรบ้างเนี่ยผมจะเขียนลิสต์ไว้แล้วทิ้งไว้ให้ด้านล่างของวิดีโอนะกลับไปดูย้อนหลังนะครับวันพุธเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงให้นะครับประมาณนั้นละกันเลยไม่มีคำถามอะไรเข้ามาเลยโอเควันนี้สามารถพูดเรื่องเดียวได้ครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ในหัวผมกำลังกังวลว่าผมทำสายนี้หายไปไหนมันแพงมากโอเคระหว่างที่ยังไม่มีคำถามผมขออนุญาตเดินคิดไปก่อนว่าผมเอาสายนั้นไว้ไหนคือจริงๆแล้วอะครับผมจะบอกว่าการทำวิดีโอไลฟ์นะครับแล้วก็การทำวิดีโอแบบวล็อกก็คือแบบมีพลัสอัปเดตที่เราดูๆกันนั่นนะทำง่ายมากเลยนะสำหรับผมแล้วทำง่ายกว่าแบบรีวิวโต๊ะเลื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากทำทั้งสองอย่างนะครับแต่แค่อยากให้เหมือนเพื่อนๆมีอะไรดูระหว่างที่ผมนั่งถ่ายรายการตอนหลักอยู่
ุณ Black Body Drop บอกว่าเลนส์ Portrait 135/50อันไหนเหมาะกว่ากันครับ Portrait ก็น่าจะ135ไหมครับน่า135มากกว่าเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้ก็คือผมไม่ได้เก่งเรื่องการถ่ายรูปนะผมบอกไว้ก่อนเวลาผมตอบอะไรก็จะผิดจริงๆผมไม่ได้เก่งสักเรื่องอะเรื่องงานไม้ก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าก็ตอบตามความรู้ที่มีผมไม่เก่งแต่ผมให้หมดโอเคไหมเราตกลงกันอย่างนั้นโอเคนะครับคือเหมือนเหตุผลหนึ่งที่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ในเวลาการถ่ายรายการในช็อปก็คือถ้าเพื่อนๆดูตอนล่าสุดอะเมาน้ำเปล่านะครับของบล็อกนะผมใช้ตัวนี้ใช่ป่ะเวลาที่ผมพูดแล้วหันไปพูดกับเพื่อนเนี่ยเสียงมันไม่เข้าไมค์แล้วเสียงมันเวลาหันเนี่ยเสียงมันวูบหายไปเลยคือไอ้ไมค์เนี่ยมันเหมาะกับการพูดตรงๆเหมาะกับการไลฟ์อย่างเงี้ยเหมาะกับการพูดกับหน้ากล้องตลอดเวลานะครับเวลาผมหันอย่างเงี้ยผมเวลาผมถ่ายรายการผมก็จะต้องก้มๆเงยๆเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆถ้าผมใช้ไมค์ตัวเนี้ยมันจะรับเสียงผมได้ไม่ดีผมใช้ไมค์ติดปกเสื้อเนี่ยเวลาผมก้มผมหันหลังให้กล้องผมอะไรเนี่ยเสียงมันก็ยังเข้าไมโครโฟนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วถ้าอยู่ในช็อปเนี่ยผมจะใช้ไมค์ลอยชุดนี้ถ้าออกไปนอกช็อปเนี่ยผมจะใช้ไมค์โรดวิดีโอไมโครนะครับแค่นี้นะจบการพรีเซนเทชันแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายรอเล่นสวัสดีครับคุณโอตะคุแมนโอเคติดตามนะครับขอบคุณครับแล้วก็จริงๆไมค์ไอ้กล้องวิดีโอโซนี่นี่เจ๋งอย่างนึงคือมันมีจอแยกต่างหากแล้วก็จริงๆแล้วจอเนี้ยมันมีที่ใส่กับข้อมือเป็นแบบเหมือนสายรัดข้อมือให้เราดูจอเวลาที่เราถ่ายทำได้นะครับซึ่งผมถอดสายมันออกมันเก็บยากนี่ถ่ายคู่อันนี้ก็คือตัวนี้มันไม่มีจอนี่มันแค่จอแสดงผลเวลาอะไรเงี้ยเฉยเนี่ยก็ถ่ายแล้วก็ดูอย่างงี้ก็ได้แต่ปกติกล้องพวกนี้มันไวมากอยู่แล้วถ้าเรากดถ่ายปุ๊บเนี่ยแค่พยายามหันเลนไปในทางที่ถูกครับมันได้รูปหมดแหละ โอเคนะเหมือนพวก GoPro พวกอะไรเงี้ยนะครับอย่าถามว่าดีกว่า GoPro ยังไงผมไม่รู้โอเคนะประมาณนั้นนะครับโอเคเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดวันนี้ก็คืออาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้นะครับคือเอาอันนี้มาวางไว้เพราะว่าจะได้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวลืมอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นมีงานเมทัลเล็กซ์นะเมทัลเล็กซ์เป็นงานโลหะการอุตสาหกรรมโลหะการนะครับก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ในงานเหล็กงานวัดงานแบบพวกเวอร์เนียร์พวกอะไรเงี้ยนะแล้วก็งานคืออย่างอุปกรณ์พวกนี้มันใช้กับงานเหล็กก็ได้ใช้กับงานพลาสติกก็ได้ใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ก็พอได้ตัวนี้เป็นตัวลบมุมนะครับคือเอาเข้าไปในรูแล้วก็หมุนๆทีนี้จะบอกว่างานเมทัลเล็กซ์เนี่ยจะมีตั้งแต่วันพุธนี้วันพุธที่23นี้ถึงวันอาทิตย์ที่26นี้ผมน่าจะไปนะวันพุธนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปเดินชนกันก็ไปวันพุธนี้ก็ได้ไปกลางวันนะโอเคนะครับวันอื่นอาจจะไปแต่ไม่แน่ใจผมอาจจะไปหลายวันแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะไปถ่ายมีพลัสอัปเดตให้ดูมีพลัสนอกบ้านให้ดูวันพุธนี้นะครับประมาณนั้นประกาศไว้ก่อนก็วันนี้ทุกวันนี้ตอนนี้ทำลิสต์เสร็จหมดแล้วว่าจะไปดูอะไรบ้างนะครับแต่ iPad อยู่ข้างบนโอเคไม่เป็นไรคุณวิศรุตบอกว่าคุณปื้มเคยลองไมค์ที่แถมมากับมือถือมาอัดใส่กล้อง DSLR บ้างหรือเปล่าครับไมค์ที่แถมมากับมือถือผมไม่เห็นแถมไมค์เลยแถมแต่หูฟังที่มีไมค์คืออันนั้นหรือเปล่าครับอันนั้นใช้กับ DSLR ไม่ได้ DSLR ต้องเป็น TRS เท่านั้น DSLR ต้องเป็น TRS เท่านั้นมี2ข้อต้องสีดํา2อันถึงจะใช้กับ DSLR ได้นะครับถ้าจะเข้ามือถือต้องเป็น3อันสีดํา3อันซึ่งผมไม่มีตัวอย่างให้ดูเสียบอยู่นะครับคุณทวันบอกว่าสอบถามหน่อยครับถ้าผมอยากจะทำแผ่นคัตเอาท์จากไม้อัดขนาด60x250เซนติเมตรใช่ไหมครับไม่มีหน่วยจำนวน2แผ่นมาต่อกันจะยึดมันเข้าด้วยกันด้วยไม้ทำเป็นฉากหลังแล้วจบคำถามตรงไหนครับเนี่ยโอเคอันดับแรกเลยคือไม้อัดขนาด60x250ไม่มีนะครับ มันมีแค่220x240คือมันยาวสุดได้แค่240ถ้าจะเอา250ต้องต่อเอานะครับมันขาย4x8ฟุต
ทีนี้จะยึดมันเข้าด้วยกันด้วยไม้ทําเป็นฉากหลังแล้วไงต่อนะทําได้หรือเปล่าทําได้ไม่ทําใหม่แล้วกันนะครับมันยังไม่จบอ่ะคุณแบล็คบอกว่าคุณภาพเสียงโรดตัวที่กันลมกับ Zoom H1 ตัวไหนเสียงตัวไหนน่าจะเหมาะกับการไลฟ์กว่าหรอครับเพราะ Zoom H1 4K กว่าจริงๆอ่ะผมว่า4ไอ้ผมว่า 4H1 น่ะเป็นตัวที่หลายคนรีวิวแล้วดีนะพูดยังไงดีอ่ะถ้าถามเอางี้ถ้าตอบแค่ว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับการไลฟ์กว่ากันนะครับต้องมันนิยามมันก่อนว่าอะไรคือการเหมาะกับการไลฟ์เหมาะกับการไลฟ์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเสียงชัดกว่าเหรอหรือแปลว่าเหมาะกับการพูดข้างหน้ากล้องมากกว่าคือยังไงซะตัว Zoom H1 ถ้าเกิดมันคุณภาพดีกว่าคือผมไม่เคยใช้นะถ้าเกิดมันคุณภาพดีกว่าเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับทุกสถานการณ์มากกว่าอยู่แล้ว แต่ว่า Zoom H1 เนี่ยมันเป็นตัวเท่าที่ผมเข้าใจมันเป็นตัวสเตอริโอป่ะน่าจะเป็นตัวสเตอริโอมันไม่ได้เป็นตัว directional มันไม่ได้เป็นตัวแบบเก็บข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเก็บข้างหน้าได้ไม่รู้อ่ะจําไม่ได้แล้วอ่ะเคยดูรีวิวเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเหมาะกับไลฟ์กว่ากันเนี่ยถ้าไลฟ์แบบห้องเงียบๆเงี้ยครับจริงๆใช้มือถือก็ได้ถ้าไม่เปิดพัดลมนะแต่ว่าถ้าไลฟ์แบบผมใช้มีพัดลมหรืออะไรเงี้ยผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีวินมัฟแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเรื่องคุณภาพเนี่ยผมไม่ค่อยใส่ใจมากผมอยากให้คุณได้ยินเสียงผมชัดเสียงไม่ก้องไม่มีเสียงลมเข้าผมต้องการแค่นั้นดีกว่านี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าดีกว่านี้ก็เอาถ้าให้ฟรีโอเคไหมครับแต่ว่าถ้าดีกว่านี้เนี่ยมันต้องเสียตังค์ขึ้นอีกเยอะผมก็ว่าแค่นี้มันพอแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เราคุยกันมากกว่าคุณภาพของเสียงแล้วผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงผมชัดแล้วก็เวลาดู1ชั่วโมงติดกันแล้วมันไม่เหนื่อยอ่ะถ้าเกิดเสียงมันตลอดทั้ง1ชั่วโมงอ่ะคุณจะดูเหนื่อยมากหลายๆครั้งนะผมดูรายการ YouTube แล้วมันคอนเทนต์มันดีๆเนื้อหามันดีๆแต่เสียงมันห่วยมากเงี้ยบางทีผมเหนื่อยนะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงที่มันชัดแล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบโอ้พยายามฟังอะไรเงี้ยโอเคประมาณนั้นนะคุณธวัลบอกว่าอยากจะยึดไม้อัด2แผ่นทำฉากกีฬาสีจะยึดด้วยไม้อย่างไรดีครับก็เอาไม้โครงตีเป็นไม้โครงอะครับแล้วก็เอาไม้อัดแปะเข้าไปแค่นั้นเองแค่นั้นแหละอธิบายไงดีอะทำไม้โครงอะไม่มีกระดาษด้วยวันนี้เตรียมมาแต่เรื่องกล้องเลยปื้มเอ้ยเดี๋ยวนะเอาไม้โครงมาตีเป็นตารางอะครับตีเป็นซีๆๆแล้วก็ให้มันได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เอาไม้อัดยิงแปะคุณยูกิบอกว่ายูกิใช้ Zoom H1 เป็นไมค์คอนเดนเซอร์และบวก Winmuff Hub เสียงก็โอเคและก็สามารถเอาไว้อัดเสียงโดยเฉพาะไม่ต้องต่อกับเครื่องอัดเสียงค่ะโอเคถ้างั้นก็น่าชัดเจนนะครับนึกออกแล้วมันเป็นดำๆยาวๆแล้วทีเนี้ยที่ผมไม่ได้ใช้ตัวนั้นเนี่ยเพราะว่า1แพงไป2คือมันน่าจะหลักๆคือมันแพงไปอ่ะจะบอกว่ามันใหญ่ไปมันก็ไม่น่าใหญ่ไปกว่านี้แล้วล่ะนะมันก็ไม่น่าจะดูแบบเถอะทะไปกว่านี้แล้วล่ะจะบอกว่าใหญ่ไปคงไม่ใช่แต่ผมเข้าใจว่ามันค่อนข้างแพงแล้วกันคุณยูกิจำราคาได้ไหมครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมจำได้ว่ามันแพงไปอ่ะผมก็เลยไม่ได้ซื้อคือตัวนั้นเนี่ยมันอัดโดยไม่ใช้ไม่ต่อกับมือถือก็ได้อัดแยกก็ได้อัดแบบเหมือนเอาตัวไมค์วางไว้ก็ได้หรือจะเอามาติดกับกล้องก็ได้ต่อเข้ากล้องก็ได้จำได้ว่าเคยเห็นพี่หาวรีวิวเหมือนกันเหตุผลที่ผมไปซื้อน่าจะเป็นแพงไปแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคุณจะถ่ายวิดีโอเป็นกิจลักษณะอยู่แล้วนะครับอาจจะซื้อตัวนั้นไปเลยก็ได้คือตัวนี้ผมซื้อด้วยความแบบอารมณ์อร่อยว่าตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เลยซื้อตัวนี้นะครับไม่อยากซื้อแพงกว่านี้แล้วโอเคไหมนะประมาณนั้น 3,600 บาทแต่ราคาอัปเดตล่าสุด 4,500 บาทครับใช่มันแพงกว่าตัวที่2เท่าเลยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้ระบบอัดเสียงที่แยกกับภาพเพราะว่าผมขี้เกียจไปซิงค์ตอนตัดต่อคือต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้เหมือนอาชีพหลักของผมไม่ใช่ถ่ายวิดีโออาชีพหลักของผมคือหลักคืออาชีพหลักของผมไม่ใช่แค่ถ่ายวิดีโอแล้วกันมันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพหลักของผมแต่ว่า
อาชีพหลักมันคือถ่ายวิดีโอสิ่งที่ทำเพราะนั้นมันเนื้อหามันเยอะผมไม่อยากมานั่งต้องมานั่งเอาเสียงซิงกับภาพทุกครั้งที่ผมจะตัดต่อนะครับอ๋อเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อแล้วผมตัดขั้นตอนการถ่ายทำของผมเป็นยังไงแล้วกันคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมผมถึงไม่ชอบอัดเสียงแยกกันนะครับโอเคคุณซีโบอ่านไม่ออกบอกว่าH1 ผมใช้อยู่ต้องห้องเงียบครับเป็นคอนเดนเซอร์24บิตมันจะเก็บรายละเอียดดีเกินไปถ้าไลฟ์ผมว่าโรดเหมาะกว่าแต่ถ้าเน้นอัดเน้นถ้าอัดเน้นคุณภาพก็ไป H1 ตามนั้นครับตามนั้นคือผมว่าถ้าแค่ไลฟ์ก็แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆมันหมายถึงไมค์นะกล้องไปตรงกล้องนี้ก็ได้คือผมเชื่อว่าคนที่ไม่ดูผมอะไม่ใช่เพราะมันไม่ชัดอะมันอาจจะมันน่าเบื่ออะไรบางอย่างไม่น่าเป็นเพราะมันไม่ชัดขนาดนั้นอะนะครับโอเคคุณวิสรุตบอกว่าคุณปื้มคิดยังไงกับการอัดวิดีโอลง YouTube แบบ 4K มีความคิดว่าจะทำบ้างหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเคยคิดอยู่แวบๆว่าจะว่าอยากทำแต่1เรื่องตังในหลายๆอย่างครับ1คือผมต้องซื้อกล้องที่ถ่าย 4K ได้แล้วเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะไฟล์ใหญ่มากๆและไฟล์ใหญ่มากๆไฟล์ที่ผมเก็บในเครื่องเนี่ยที่ในเครื่องผมมันก็จะหมดเร็วมากๆผมก็ต้องไปซื้อผมก็ต้องมีระบบจัดการไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นอีกก็ต้องไปซื้อ external อีกจะลบก็ไม่กล้าเดี๋ยวจะต้องใช้หรืออะไรอย่างงี้นะครับแล้วเวลาที่ผมอัปโหลดไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาเป็นวันถ้าผมไม่อยากใช้เวลาเป็นวันผมก็ต้องไปอัปเกรดอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นเรื่องมันใหญ่มากเห็นไหมแลกกับการดูภาพ 4K ซึ่งเหมือนช่องเราอ่ะเป็นช่องที่ถ่ายเกี่ยวกับการทำงาน DIY ชีวิตประจำวันของนายมีพลัสบลาบลาคือมันไม่ใช่แบบเห็นวิวแบบน้ำตกในแองการาหรือไปเห็นวิวแกนแคนยอนอะไรที่มันต้อง 4K ขนาดนั้นในความคิดผมนะผมว่าแค่ปัจจุบันนะครับเราดูวิดีโอกันอะกี่คนที่ดูวิดีโอใน 4K เพราะมันต้องใช้เน็ตเยอะมากเหมือนกัน Wi-Fi บ้านผมเนี่ยดู 4K มันถึงยังกระตุกเลย นะครับถ้าดูในมือถือเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถ่าย 4K ได้ดีแต่ว่าไม่ได้จำเป็นกับผมเท่าไหร่แล้วก็ถึงช่องของผมถ่าย 4K เนี่ยผมไม่คิดว่าจะเกิด impact มากขึ้นมากขนาดนั้นนะครับคุณโอตาคุแมนบอกว่าจะมีโอกาสทำงานเชื่อมเหล็กหรือเปล่าครับกำลังจะมีและกำลังจะมีนะตอนนี้มิสเตอร์พีได้ที่เชื่อมเหล็กมาอุ๊ยพูดได้ไหมนะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปแอบเล่นนะครับคุณฮัทจิรเดชบอกว่าฝาครอบช่องใบเลื่อยมากีตาร์ MLT 100 Stainless แพงไหมจำเป็นแค่ไหนที่ต้องเปลี่ยนผมจำได้ว่าผมไปสั่งมา 1,000-2,000 เลยมั้งจำไม่ได้คือเคยคิดจะหาราคาแล้วมันหาบินไม่เจอนะครับแต่1 Stainless มันแพงแล้ว2ค่าตัด Stainless มันแพงกว่าค่าตัดเหล็กถามว่าจำเป็นไหมจริงๆแล้วทุกคนบนโลกนี้ที่ผมเห็นใช้แค่ไม้กับอะคริลิกหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเคยทำจากอะคริลิกแล้วมันก็พอเวิร์กแต่ว่าอะคริลิกมันก็ยังอ่อนกว่าสแตนเลสอ่ะผมคิดว่าไหนๆก็ทำแล้วก็เลยเอาซะจัดซะเต็มเลยนะครับคุณยูกิบอกว่า 4K ต้องดูอินเทอร์เน็ตที่บ้านด้วยนะคะนั่นแหละคุณวชิระบอกว่าไลฟ์บางทียังกระตุกเลยใช่สิใช่ไหมคือมันคือมันมีหลายๆอย่างนะที่ผมอยากได้เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับคือสิ่งที่ผมอยากได้อีกอย่างหนึ่งคือโดรนคือไม่รู้ทำไมแต่เวลาผมไปที่ต่างๆผมอยากดูที่มุมสูงของที่นั้นๆน่ะผมเป็นคนชอบดูแปลนแล้วกัน
แต่ว่าไม่ได้จำเป็นมากนะแต่คือถ้าเทียบกันอ่ะว่าถ้าซื้อโดรนตัวหนึ่ง40,000อ่ะกับไปซื้อกล้อง 4K 40,000อ่ะผมซื้อโดรนอีกตัวดีกว่าหนึ่งภาพออกไหมคือมันมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าแล้วผมรู้สึกว่าโดรนมันให้มุมมองที่ใหม่กว่า 4K อ่ะสำหรับผมคนเดียวนะผมไม่ได้พูดถึงผมไม่รู้เรื่องการถ่ายวิดีโอมากแล้วกันสำหรับผมอ่ะ 4K มันยังไม่ได้แบบพลิกโลกขนาดนั้นนะ นะครับแล้วเราปกติบางเดี๋ยวนี้ทุกคนบางทีส่วนใหญ่เราก็ดูในมือถืออ่ะมือถือนี่ 4K มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรือมีคนดูรายการผมในแบบจอทีวีสมาร์ททีวีอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่ามันจะหน้าผมมันจะเต็มจอมากเลยนะเวลาดูในสมาร์ททีวีอ่ะนะครับคุณแบล็กบอกว่าโดนถ่าย 4K ได้ถูกต้องเห็นไหมจบเคลียร์แต่ถ้าถ่าย 4K ได้ก็ยังปัญหาเดิมแหละผมก็คงไม่เลือกให้มันถ่าย 4K ผมก็คงถ่ายให้มันถ่ายแค่ Full HD เพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องพื้นที่เรื่องเน็ตเรื่องอะไรเงี้ยนะครับพนมคุณพนมบอกว่าจอกทิมเมอร์มีสำหรับแกะสลักหรือเปล่าครับไม่เข้าใจคำถามครับดอกทิมเมอร์มันก็แกะสลักได้อยู่แล้วนะถ้าคุณไม่เข้าใจคำถามเลยครับดอกแกะสลักแบบไหนมันแกะดอกทิมเมอร์มันคือการเซาะร่องอยู่แล้วครับมันเรียกว่าแกะสลักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณซิซ่าบอกว่าผมว่าวิดีโอ 2K กำลังเหมาะครับตอนนี้เน็ตบ้านเราดูได้สบายอยู่แล้วครับผมถ่ายแค่ 1K เลยป่ะ ถ้าผมเรียกมันถูกผมน่าจะถ่ายแค่ 1K แล้วตอนนี้นะครับคุณอยากเห็นหน้าผมชัดกว่านี้เหรอ คือเวลาเราถ่ายไลฟ์อะมือถือเนี่ยมันคือผมเคยลองทั้งจอหน้าและจอหลังอะนะถึงจอกล้องข้างหลังนะครับมันรายละเอียดมันสูงกว่ากล้องข้างหน้าใช่ปะแต่พอเป็นไลฟ์เนี่ยเวลาเราเซฟวิดีโอลงไปเพื่อไปอัพเป็น YouTube เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอให้แค่720พิกเซลเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสุดท้ายแล้วถ้าคุณดูไลฟ์ย้อนหลังทั้งหมดอ่ะคุณจะดูได้แค่720อยู่แล้วอ่ะซึ่งนั่นก็น่าจะโอเคแล้วไหมนะครับผมก็ตอนแรกผมก็งุนงินนะเวลาที่มันแบบเป็น720เหมือนเราเคยดูเหมือนจอผมเป็นจอที่บ้านเป็นจอ Mac อะแล้วมันชัดอะเวลาที่ดู720แล้วมันไม่ชัดเนี่ยมันก็มีแบบตะงิดบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกอะสุดท้ายผมว่า Full HD ก็หรูแล้วอะนะครับแล้วที่เหลือไปเน้นเรื่องว่าเราพูดเรื่องอะไรเราคุยกันเรื่องอะไรดีกว่าเนาะดีมั้ยแต่ก่อนคนเราคุยกันแบบคุยโทรศัพท์กันยังคุยได้เลยพูดอะไรวะเพิ่มโอเคไม่ต้องเห็นหน้ายังคุยได้ไงคุณทวันบอกว่าพี่ปลื้มเวลาอุปกรณ์พังซ่อมเองหรือซื้อใหม่หรือส่งช่างประจำครับอันนี้สงสัยอุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์กล้องหรืออุปกรณ์เครื่องมือเอ่ยเครื่องมือเครื่องมือไม่เคยพังเลยครับเครื่องมือไม่เคยพังสักชิ้นเลยเครื่องมือที่เคยพังมีตัวหนึ่งคือเลื่อยจิ๊กซอของ Black and Decker แบบซื้อมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.4ซึ่งนั่นคือประมาณ2ปีที่แล้วละอายนิดๆตัวนั้นพังแล้วเอาไปให้ซื้อมาจาก Home Pro เอาไปให้ Home Pro ซ่อม Home Pro บอกว่ามันต้องทรงเป็นบลาๆๆสุดท้ายซ่อมไม่ได้ก็เลยสุดท้ายก็เลยทิ้งแต่ว่ามันไม่ได้แพงมากตัวนั้นอีกตัวนึงคือเครื่องเจียสมัยพระเจ้าเหาคือได้มาจากแบบแต่ก่อนแบบที่บริษัทแม่มีอะไรเงี้ยครับก็เหลือมาตัวนึงเป็นเครื่องเจียสมัยพระเจ้าเหาสุดท้ายก็เหมือนมันใกล้จะพังแล้วอ่ะเหมือนอะไรมันไขเริ่มยากสายเริ่มขาดจริงๆยังเปิดได้อยู่นะแต่ผมแบบไอ้ตัวการ์ดใบไอ้การ์ดเครื่องเจียก็หายผมก็เลยสุดท้ายก็เลยแบบเอาไปให้ยามแทนเพราะว่าเหมือนซื้อใหม่ไม่แพงมากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยยังไม่เคยมีเครื่องมืออะไรพังจริงๆเลยสักทีไม่เคยไปซ่อมเลยโอเคคุณลัสบอกว่าดรัมแซนเดอร์ทำงานยังไงครับดรัมแซนเดอร์เหรอดรัมแซนเดอร์เนี่ยนะก็เป็นแกนยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็หมุนคิดอย่างนี้แล้วกันเครื่องรีดไม้อะครับ
เครื่องรีดไม้ก็เป็นแกนอย่างนี้แล้วก็มีใบมีดหมุนหมุนแล้วกินไม้ออกดัมแซนเดอร์ทำคล้ายๆกันนะครับแค่เป็นกระดาษทรายหมุนๆทีนี้ดัมแซนเดอร์มันปรับหน้าไม้ยาวๆได้หน้าไม้กว้างๆมันปรับได้แล้วมันเรียบแล้วมันกินได้ทีละน้อยๆแล้วมันเหมือนได้ผิวงานที่ดีกว่าเครื่องรีดนะครับดัมแซนเดอร์เนี่ยเหมือนเท่าที่ผมดูรีวิวแล้วก็ดูหลายๆคนพูดมาเนี่ยดัมแซนเดอร์มันเป็นแบบความหรูหราเพิ่มเติมให้กับช็อปอะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วมันกินได้ทีละน้อยมันเอาไว้ปรับหน้าวีเนียปรับหน้าอะไรที่มันแบบคุณอยากทำให้บางๆให้มันบางจริงๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้ดัมแซนเดอร์มันใช้เครื่องรีดไม้ไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเราก็คงใช้แค่เครื่องรีดไม้คือเครื่องรีดไม้เนี่ยถ้าอยากได้บางจริงอาจจะต้องเอาหนุนเหนินอะไรเงี้ยแต่มันก็พอมีท่ายากของมันอยู่นะครับคุณอุ้นบอกว่าโครงการสั่งโต๊ะเลื่อยตัวใหญ่จากจีนยังมีอยู่ไหมราคาประมาณเท่าไหร่ยังมีอยู่ครับติดตามสัปดาห์ต่อๆไปได้เลยคุณทวันบอกว่าเครื่องมือในช็อปโอเคอย่างที่บอกนะไม่เคยมีอะไรเจ๊งไป2อย่างที่บอกคือนานแล้วก็ให้คนอื่นไปนะครับคุณโอโตคูแมนบอกว่าอะไรคุณไม่รู้เรื่องแหละง่วงคุณโอโตคูแมนบอกว่าเวลาทำงานไม้เสียงดังข้างบ้านว่าไหมครับดูย้อนหลังในตอนที่ซัมติงเดี๋ยวโพสต์ไว้ให้ทีหลังนะคุณสนสนบอกว่าผมว่าตอนนี้ 4K ยังไม่จำเป็นครับส่วนใหญ่คนที่ดูยังดูที่จอ Full HD อยู่ดีการลงทุนกับ 4K ตอนนี้ยังไม่ค่อยคุ้มเห็นด้วยมากคุณสนธยาบอกว่าแฟนคุณเพิ่มคนไหนครับไม่บอกครับนี่โอเคนะครับหมดคำถามแล้วแกะกล่องหรือยังครับรอดูตอนต่อไปนะแกะแล้วนะครับตื่นเต้นมากนี่แบบเก็บความตื่นเต้นไว้ในใจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนอาทิตย์หน้านะครับโอเคนะครับคุณฮาร์ดบอกว่าเห็นคุณปื้มมีเครื่องรีดไม้มากีตาร์ดีไหมจริงๆไม่ใช่ของผมด้วยจริงๆของมิสเตอร์พีนะครับขโมยมาใช้งานเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยแล้วก็ไม่คืน คือใช้ดีไหมบอกตามตรงเลยคือผมเคยใช้เครื่องรีดไม้อยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ได้งานที่ผมต้องการนะครับก็เลยไม่รู้จะตอบว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ใจจริงตอนนี้คิดว่าถ้าจะซื้อเครื่องรีดไม้อยากจะซื้อแบบที่เป็นสไปรัลเบลดมากกว่าคือใบเลื่อยแบบปกติเนี่ยมันเป็นใบเลื่อยยาวๆ1อันสมมุติว่าเครื่องมันหน้ากว้างนิ้ว12นิ้วก็ยาว12นิ้วถ้ามันบิ่นหรือมันเสียก็ต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีรุ่นใหม่ที่มันเป็นสไปรัลเบลดก็คือมันเป็นเบลดเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียงกันไปเรื่อยๆเป็นเกลียวเหมือนว่าเรียง1 2 3 4เรียงเป็นเกลียวไปรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งอันเลยแล้วเวลามันหมุนเนี่ยมันค่อยๆกัดเสียงกระทบก็น้อยกว่าเสียงเบากว่าเวลาดอกใบบิ่นก็เปลี่ยนแค่ชิ้นแค่นี้นะครับสนใจเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถามว่าเรื่องคุณภาพเรื่องการเรื่องความเสถียรเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมยังไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเท่าไหร่แล้วก็เหมือนยังไม่เคยเจอรีวิวของเครื่องไหนที่มันแก้ปัญหาเรื่องรอยบิ่นตอนขาเข้าขาออกอะไรเงี้ยยังรอยลูกล้อรอยโรลเลอร์เนี่ยยังไม่เคยเจอรุ่นไหนที่มันแก้ปัญหานี้ได้สุดท้ายก็เลยบอกว่าจะบอกตรงๆว่ายังไม่รู้ว่าเรียกว่าดีหรือเปล่าแต่ผมประทับใจแล้วกันมันก็ใช้ได้ดีอ่ะมันก็ทำงานได้อ่ะนะครับคือ จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เครื่องมือแบบถ้ามันต้องการงานมันต้องการแค่ประมาณไหนผมก็ใช้แค่ประมาณนั้นอ่ะคือเลยบางทีเลยเหมือนตอนมากีตาร์ที่ผ่านไปที่ทำเรื่องโต๊ะเลื่อยนะครับก็คิดหนักมากว่าเราจะรีวิวได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตัวผมเองเนี่ยมาตรฐานผมมันอาจจะไม่สูงมากคือผมเป็นคนพอใจง่ายแล้วกันผมเป็นคนมีความสุขง่ายผมก็เลยพยายามจะรีวิวโต๊ะเลื่อยมากีตาร์ให้แบบให้มันมีข้ออะไรบ่งชี้ที่เป็นข้อมูลอย่างเช่นเรื่องเสียงกี่เดซิเบลเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องขนาดเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่เราพอจะบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าถ้าเกิดตัวเครื่องรีดไม้ดีหรือเปล่าเนี่ยผมตอบว่ามันใช้ได้แล้วกันแล้วก็ปรับขึ้นลงได้ง่ายก็ฟิตเข้าฟิตออกได้น่าจะแค่นั้นนะแต่เหมือนมิสเตอร์พีเนี่ยเก็บมาสนิมเขอะเลยผมต้องบูรณะมันเยอะเหมือนกันสุดท้ายแล้วผมก็เลยผมน่าเสียเวลาในการขัดสนิมเยอะกว่าการใช้มันอีกอะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดีไหมผมบอกว่าใช้ได้แล้วกันแต่ถ้าฟังรีวิวคนอื่นมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามาคิต้าตัวนี้ยังมันยังก็มันมีรุ่นที่ดีกว่านี้มันมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอะไรนะโอเคนะครับวันนี้เราสามารถ cover เรื่องกล้องและระบบไมค์ได้ทั้งหมดหวังว่าหวังอ๋อตายแล้วลืมพูดเรื่องตัดต่อใช่ป่ะ เกินชั่วโมงชัวร์สั้นๆแล้วกันปกติเวลาผมโอ้ยาวเลยอันนี้คุณชัดเทพบอกว่าสวัสดีครับคุณปื้มผมเห็นถ่ายวิดีโอคราวก่อนอ๋อคราวก่อนเห็นขึ้นรถแล้วเปิดแอร์ปิดกระจกตอนรถร้อนๆไม่เวิร์คครับพี่สารก่อมะเร็งเยอะมากเลยโอเคขอบคุณมากครับควรทำยังไงสตาร์ทรถแล้วลงมานั่งข้างล่างใช่ไหมได้โอเคพูดเรื่องการตัดต่อนิดนึงแล้วกันปกติโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อนะครับคือโปรแกรม iMovie ของ Mac นะของ Mac ของ Apple นะครับเป็นโปรแกรมที่ง่อยมากๆแล้วก็ฟรีคุณยูกิบอกว่าตอนหน้าได้ไหมคะครึ่งชั่วโมงในเรื่องการตัดต่อได้อ่ะเดี๋ยวพูดตอนหน้าแล้วกัน จะได้ยาวๆใช่ไหมโอเคนะครับก็วันนี้เราพูดกันเรื่องอุปกรณ์กล้องแล้วกันนะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการตัดต่ออย่าหวังอะไรกับมันมากนะผมเป็นคนทำงานแบบบ้านๆมากเลยนะครับก็อาทิตย์หน้าแล้วกันนะเรามาคุยเรื่องการตัดต่อวิดีโอต่อแล้วจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงเลือกช้อยส์แบบนี้คือผมเชื่อว่าทุกอย่างที่ผมเลือกเนี่ยมันเหมาะกับผมคน1คนแน่ๆแต่ผมไม่รู้ว่าเหมาะคนอื่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหรือใช้โปรแกรมอะไรเนี่ยช่วยฟังก่อนว่าผมใช้มันยังไงมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่คุณใช้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่มาคุยกันในวันนี้นะครับขอโทษที่อาจจะพูดเรื่องเดียวนานไปหน่อยนะแล้วก็มีความหมึนมากบ้างวันนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นสำหรับนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ของเรามาคุยกันมาคอมเมนต์ให้เรานะแล้วก็อีกเรื่องนึงอยากจะฝากไว้เมื่อดูจบแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าคุณชอบวิดีโออัปเดตของเราไหมนะครับ อยากให้มีอีกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำได้เรื่อยๆถ้ามีคนดูนะครับคุณชอบไหมแล้วก็มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับมันนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะสำหรับนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่มาชมกันนะแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเราจะพูดเรื่องว่าผมตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie อย่างไรวิธีการขั้นตอนในการถ่ายทำรายการของผมในช่วงต่างๆทำอย่างไรนะครับก็พบกันใหม่คราวหน้านะกับรายการ DIY ดีๆอ่ะครั้งหน้าวันอาทิตย์20:00 น.นะครับที่ Facebook มี plushobby.com นะโทษ Facebook มี plushobby ไม่มี .com โอเคนะครับนะครับขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี Plus Channel ครับสวัสดีครับ